เฟอร์ทำไมอาหารมีแต่ผักแบบนี้ล่ะฉันไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายนะที่จะกินแบบนี้ได้อ่ะแบบเนี้ยค่อยดีหน่อยพรุ่งนี้ฉันขอหมูเยอะๆเลยนะเฟอร์อ้าวป้ากินข้าวกับน้ำพริกอีกแล้วเหรอเนี่ยใครป้าแกพูดให้มันดีๆหน่อยอุ๊ยๆๆๆโกรธแบบเนี้ยระวังหน้าแก่เร็วนะถ้าไม่มีอะไรกินอ่ะนะที่ห้องพี่อ่ะมีนมชมพูฝากไว้ให้เคาะไอ้พวกบ้าไปไกลเลยนะไปฉันเห็นช่วงนี้แกกินข้าวเปล่ากับน้ำพริกทุกวันเลยอ่ะแกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบอกฉันได้นะเนยแกได้ยินฉันป่ะอ๋อไม่มีอะไรฉันก็แค่อยากกินน้ำพริกอ่ะอ๋อฉันแบ่งให้เธอไม่เป็นไรช่วงนี้ฉันลดความอ้วนอ่ะแกกินเลยนะกินให้อร่อยนะแกขอบใจนะเยลลี่ฉันมีอะไรอยากจะถามหน่อยอะว่าไงเหรอเฟอร์มีอะไรให้เราช่วยเหรอคือแกนั่งทำงานข้างเนยใช่ไหมอะแกพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับเนยบ้างปะแกหมายความว่ายังไงเหรอฉันหมายความว่าแกพอจะรู้ฐานะทางบ้านเนยบ้างไหมอ๋อฐานะทางบ้านเนยก็พอมีพอใช้เหมือนกับฉันนะเอ๊ะแต่เห็นเนยบอกว่าเนยมีน้องชายที่ต้องส่งเรียนด้วยนะว่าแต่แกถามทำไมหรอมีเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรแกฉันแค่ถามเฉยๆอ่ะโอเคงั้นฉันขอไปทำงานก่อนนะส่งน้องชายเรียนเลยงั้นหรอเนยวันนี้ฉันห่อข้าวมาเยอะอ่ะเลยเอาแบ่งให้แกแกเอาไปกินนะแกใจดีกับฉันจังเลยอ่ะอ๋อและอีกอย่างอ่ะเรื่องเซ็นสัญญากับ My Pony Studio อ่ะจะให้แกทำละกันแกจะได้ทำยอดสินค้าเดือนนี้เยอะๆไงขอบใจแกนะแกใจดีที่สุดเลยแกเอามาให้ฉันทำแบบนี้แล้วยอดเดือนนี้ของแกล่ะจะทำยังไงโอ๊ยแกไม่ต้องห่วงฉันเลยฉันน่ะนะมีงานเยอะแยะก็เลยแบ่งให้แกทำได้ขอบใจนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำแทนแกเองแหละเนยเที่ยงแล้วเราไปหาอะไรกินกันเถอะเยลลี่แกไปเถอะวันนี้เฟอร์เขาห่อข้าวมาเผื่อฉันอะโอเคงั้นฉันไปก่อนนะเฟอร์เอาเนยมีอะไรหรอพักเที่ยงแล้วอะวันนี้แกห่ออะไรไม่ให้ฉันหรอคือว่าแน่ฉันรู้นะ
วันนี้แกมีเซอร์ไพรส์ฉันใช่ไหมถ้าให้ฉันเดาเนี่ยนะก็คงจะเป็นข้าวขาหมูยังไม่ใช่หรองั้นก็เป็นข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงแน่ๆเลยอ่ะใช่ไหมแกเนี่ยน่ารักที่สุดเลยอ่ะรู้ใจฉันไปหมดเลยคือฉันไม่ได้ห่อข้าวมาแกพอดีวันนี้ฉันตื่นสายอ๋อโอเคแต่วันนี้ฉันว่าฉันจะสั่งแก๊บนะแกสั่งด้วยกันไหมฉันว่าแล้วแกไม่มีวันทิ้งฉันแน่นอนเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะไม่เป็นไรแกเฟอร์ทำไมอาหารมีแต่ผักแบบนี้ล่ะฉันไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายนะที่จะกินแบบนี้ได้อ่ะเมื่อก่อนมีทั้งหมูมีทั้งปลามีทั้งกุ้งอาหารดีๆทั้งนั้นอ่ะมีแต่ผักแบบเนี้ยฉันกินไม่ลงหรอกนะทำไมจะกินไม่ได้ล่ะแกเนี่ยมีไข่ดาวด้วยน่ากินออกถ้าแกจะห่อผักกับไข่แบบเนี้ยทีหลังไม่ต้องห่อมาให้ฉันแล้วนะเมื่อก่อนฉันก็ห่อให้แกแบบนี้นะทำไมแกจะกินไม่ได้ล่ะก็ตอนเนี้ยฉันกินไม่ได้แล้วไงถ้าแกไม่เต็มใจช่วยทีหลังก็ไม่ต้องเที่ยงพอดีเลยแบบเนี้ยค่อยดีหน่อยพรุ่งนี้ฉันขอหมูเยอะๆเลยนะเฟอร์ก็ช่วงเนี้ยฉันทำงานหนักอ่ะก็เลยต้องเติมพลังเยอะๆหน่อยหวังว่าแกคงเข้าใจนะเข้าใจสิเยลลี่แกเอาไปกินนะพรุ่งนี้แกอยากกินอะไรอ่ะแกบอกฉันเดี๋ยวฉันห่อมาเผื่อโหน่ากินมากเลยอ่ะเฟอร์ขอบใจแกมากนะเกรงใจจังเลยอ่ะแต่แกทำอะไรไม่ฉันกินฉันก็กินเลยนะฉันเลือกเฟอร์แกทำแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะก็หมายความตามที่เห็นนั่นแหละนะส่วนเรื่องโปรเจกต์เซ็นสัญญากับ My Pony Studio อ่ะฉันขอคืนนะได้ไงอ่ะก็แกให้ฉันแล้วแกจะเอาคืนได้ไงแบบเนี้ยมันแย่งงานกันชัดๆกล้าพูดเนาะดูตัวเองก่อนเถอะฉันทำงานที่นี่มากี่ปีไม่จำเป็นต้องแบ่งงานกับใครหรอกนะเพราะฉันคนเดียวเอาอยู่ที่ฉันให้แกทำเพราะฉันสงสารที่แกกินข้าวเปล่ากับน้ำพริกอ่ะก็ใช่ไงเพราะฉันลำบากฉันถึงกินข้าวกับน้ำพริกแค่เนี้ยแกช่วยฉันไม่ได้เลยหรือไงมาทำใจจืดใจดำหน่อยเลยก็คนแบบแกไม่น่าช่วยไงก็อย่างว่าแล้วนะให้ช่วยหมาช่วยแมวหน้าบริษัทยังดีกว่าอีกอ่ะ